สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2550ค่ะโอ้โหวันนี้คุณกิติกาคุณเริ่มค่ะไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนขึ้นมาพูดจาบอกกล่าวกันก่อนเลยเนี่ยนะฮะร้อนๆทั้งสิ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจากรายการเราเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ตอนสายๆหลังรายการเราเนี่ยโรงพยาบาลศรีธัญญาแถลงข่าวค่ะเรื่องหมอประกิตพันธ์ผมทิพย์ประกิตเผ่าผมทิพย์ชงเนี่ยนะฮะยืนยันว่ามีอาการทางจิตทางประสาทจริงๆมีสารเสพติดเข้าไปอยู่ในร่างกายมากกว่าคนปกติถึง200เท่าแล้วก็เป็นอาการซึ่งยืนยันในทางการแพทย์ว่ามีปัญหาเป็นอันตรายกับคนรอบข้างพี่ชายของคุณหมอประกิตเผ่าก็คือคุณหมอประกิตพันธ์คุณแม่รองศาสตราจารย์เพลินจิตแล้วก็ยังมีภรรยา คุณมาริสาทนายความมาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาในเวลาใกล้เคียงกันกับที่ตำรวจสน.บางซื่อพันตำรวจโทธิติเดชอินทรแป้น เอาหมายศาลอาญาเป็นหมายเรียกผู้ในการโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็ตัวคุณหมอประกิตเผ่าเนี่ยนะให้ไปไต่สวนตามที่ตำรวจสน.บางซื่อไปร้องเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเกิดเหตุการณ์นี้ต่อเนื่องแล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายญาติฝ่ายครอบครัวตั้งแต่คุณแม่พี่ชายภรรยาทนายความยืนยันว่ามีปัญหาจริงๆทำไมคนนอกถึงมาทำให้ครอบครัวเกิดความวุ่นวายเกิดความเสียหายนะฮะนี่คือพี่ชายของคุณหมอประกิตเผ่าชื่อคุณหมอประกิตพันธ์แล้วก็บอกว่าคุณหมอประกิตเผ่าเนี่ยเปลี่ยนไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับมีอาการที่เรียกว่าเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างหวาดระแวงหรือบางทีก็คิดว่าตัวเองมีเวทมนต์มีอิทธิฤทธิ์พกปืน3กระบอกโอ้โหใส่เสื้อกรอกโอ้ที่บ้านมีปืนอีกรวม20กระบอกคืออาการเหมือนกลัวว่าจะมีใครตามที่จะฆ่าอยู่พี่ชายเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่กับกลุ่มคนลึกลับกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนสาวคนหนึ่งชักชวนไปนั่งสมาธิจากนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วก็บอกว่ามีเงินออกไปจากบัญชีของคุณหมอประกิตเผ่าเนี่ย20-40ล้านค่ะสงสัยว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่มันเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันหมดเลยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอันนี้ทางครอบครัวเป็นฝ่ายออกมาบอกบ้างเนี่ยนะฮะพอตกเย็นฮะเพื่อนสาวที่ชื่อว่าคุณเปรมิกาก็แถลงข่าวก่อนแถลงข่าวก็มานั่งคุยกับผมที่นี่แหละ นะฮะคุณเปรมิกาที่ว่านี้เนี่ยบอกว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่สนิทกับคุณหมอประกิตเผ่าเสื้อเกราะเนี่ยดิฉันเป็นคนใส่ให้เองครับเพราะว่าสงสเกรงว่าจะถูกทำร้ายกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณเปรมิกาเนี่ยบอกนะฮะคุณเปรมคุณกิติกาฮะว่าวันอังคารที่คุณหมอประกิตเผ่าโทรออกมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาบอกว่าไปเช็คหน่อยซิว่าเมียผมตายจริงหรือเปล่าซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยภรรยาคุณหมอยังอยู่นะใช่ที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้นี่ถูกต้องฮะคุณหมอประกิตเผ่าคือคุณเปรมิกาอ้างว่าเรายังไม่ได้ยินคุณหมอประกิตเผ่าพูดเลยแต่เปรมิกาเนี่ยอ้างว่าหมอประกิตเผ่าโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ชายมากับตำรวจแล้วก็บอกว่าภรรยาคุณหมอประกิตเผ่าเสียชีวิตหมอประกิตเผ่าเป็นผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวเสียชื่อไปซ่อนตัวในเซฟเฮาส์หรือในสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งก็กลายเป็นโรงพยาบาลศรีธัญญาไปเช็คดูหน่อยอันนี้เปรมิกาอ้างว่าอย่างนั้นวันอังคาร6โมงเช้าโทรออกมาแต่เปรมิกายังบอกต่อไปว่าวันจันทร์คุณหมอประกิตเผ่ามีนัดไปหย่ากับภรรยาแล้ววันอังคารก็อยู่โรงพยาบาลบ้าโอ้โหอันนี้กลายเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์สนิทมากสนิทมากถึงขั้นที่จะไว้ใจแล้วคุณหมอประกิตเผ่าไม่ได้มีอาการทางจิตไอยาที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะฮะแอฟริดีนที่ว่านี้เนี่ยเปรมิกาบอกว่าเธอก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าคุณหมอประกิตเผ่ามีอาการของภูมิแพ้อาจจะทานยาหรือไม่ประการใดค่ะแล้วก็พยายามจะแก้ข้อกล่าวหาว่าเรื่องปืนเนี่ยหมอประกิตเผ่าสะสมมาตั้งแต่ยังสมัยเป็นนักศึกษาแต่ว่าแวดวงหนังสือปืนก็รู้กันดีเคยสัมภาษณ์ไม่ใช่อยู่ดีๆมีอาการทางประสาทแล้วก็ไปหาปืนมาเพื่อทำอะไรแต่ว่าเขาพกทีนึง3กระบอกเนี่ยนะไม่ตรงกันไงมีที่บ้าน50กระบอกด้วยคือพี่ชายเนี่ยบอกว่าพก3กระบอกค่ะวันที่ไปศรีธัญญาแต่ยังมีกาอ้างว่าพก1กระบอกแล้วก็เป็นคนใส่เสื้อกรอกให้ไงค่ะ
นี่เป็นเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะตามต่อที่ผมปล่อยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละทางญาติเนี่ยจะเอาเรื่องกับตำรวจบางซื่อคนนั้นเนี่ยนะฮะก็คือพันตำรวจโททิติเดชซึ่งก็ยืนยันว่าทำตามหน้าที่แต่ว่าทางญาติบอกว่าทำเกินหน้าที่ส่งเรื่องไปที่รักษาการผบ.ตร.เสรีพิสุทธิ์เพื่อจะดำเนินการเอาเรื่องเอาราวกันต่อแต่เรื่องนี้ยังไม่รู้นะฮะบางคนบอกเหมือนละครเรื่องลมหวนน่ะไอ้ผมนี่ก็ไม่เคยดูคุณปลื้มคุณเนี่ยเป็นแฟนละครคุณต้องรู้อันนี้ผมไม่เคยดูแต่ว่าทางคุณหมอเนี่ยนะฮะนายแพทย์เกียรติภูมิเนี่ยเขาออกมาบอกว่าไอ้แนวคิดที่ว่าจะไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าแล้วมีการฉีดยาให้คนคนนี้เนี่ยจากที่ปกติกลายเป็นคนบ้าเนี่ย อันนี้มีเฉพาะในนิยายคือมันไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วในเกียรติภูมิของนายแพทย์เนี่ยไม่ทำแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐใช่มันไม่มีอะไรที่อย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้ยกเว้นคุณคิดในเรื่องนวนิยายมากเกินไปแล้วตอนนี้ทางญาติเขาก็ใช้สิทธิ์ว่านี่เป็นครอบครัวเขาแล้วเขาเสียหายคนนอกหรือตำรวจคนนี้เนี่ยทำไมถึงมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาพยายามที่จะรักษาแล้วคุณหมอบอกว่าจะหายขาดได้ด้วยนะ 70-80% ถ้าไม่มีอะไรไปกระตุ้นนะครับอันนี้คือเจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดังมากก็คือ Applied Physics ใช่ไหมครับแต่ว่าทางเปรมิกาเพื่อนสนิทเนี่ยอ้างว่าใครตัดสินได้ยังไงจริงหรือเปล่าแต่งเรื่องขึ้นมาหรือไม่ทำไมมาให้ตัวคุณหมอประกิจเผาออกมาพูดเองถ้าคุณหมอประกิจเผาออกมาพูดเองเนี่ยถ้ามีอาการทางจิตก็จะได้รู้กันแต่ทำไมไปกีดกันมาให้พูดแต่เรื่องนี้ทั้งหมดจะไปยุติแน่นอนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะในศาลใช่ค่ะเพราะศาลท่านนัดวันที่เท่าไหร่กูวันที่2มีนาคมนี้นะคะแต่ว่าทนายความในส่วนของครอบครัวเนี่ยก็ได้ให้คนไปยื่นคัดค้านการไต่สวนอันนี้ด้วยก็ไม่ทราบว่าศาลจะพิจารณาว่าอย่างไรนะอ๋อเพราะเมื่อวานนี้เพิ่งไปยื่นคัดค้านใช่นี่แหละฮะก็เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันเนี่ยนะฮะผมโปรยท่านผู้ชมทราบก่อนเรื่องนี้ก็หลายท่านบอกน่าตกน่าสนใจเนี่ยนะฮะก็แปลกไป